ช่วงใกล้ปีใหม่นักธุรกิจหวังสร้างกิมมิคทางการตลาดอย่างฉาบฉวยเพื่อดึงดูดคนโดยใช้เกลือมาโปรยเต็มถนนหนทางเพียงเพื่อให้คนมาถ่ายรูปเสมือนถ่ายกับหิมะก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและสิ่งแวดล้อมว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่และข้างเคียงปมปัญหาจึงมีอยู่ว่านักธุรกิจคนดังกล่าวทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือในอดีตเคยมีพฤติการที่มุ่งหวังสร้างชื่อเสียงทางการตลาดจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านจริยธรรมการทำธุรกิจมาแล้วเราควรจะร่วมกันถอนพิษเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์ครับคนไทยหลายคนไม่เคยเห็นหิมะตื่นเต้นน่าจะได้เห็นอาจารย์เคยเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตนี่อายุเท่าไหร่ครับผมอยู่เมืองไทยอยู่ท้องพ่อท้องแม่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นหิมะหรอกเอ้าแล้วมันก็ตื่นเต้นอ่างทองไม่มีหิมะเหรอเอ้าประเทศไทยมันจะมีหิมะยังไงมันร้อนจะตายครับมันก็ตื่นเต้นอยากจะเห็นยอมรับความจริงว่าก่อนที่จะเห็นหิมะเนี่ยก็นึกว่าถ้าได้เห็นสักทีเนี่ยเป็นความรู้สึกที่อยากจะลองจับต้องจับอยากจะปั้นหิมะว่ามันคือยังไงแล้วกว่าจะได้ไปเห็นเนี่ยก็อายุ20กว่าเกือบประมาณสัก22 23ผมไปเรียนหนังสือที่สแตนฟอร์ดจะมีหิมะได้ไงอาจารย์มันอยู่แถวเบย์แอเรียแถวซานฟรานซิสโกมันไม่เคยมีหิมะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยหิมะมันดันตกมันตามอาจารย์มาไม่รู้มันคงจะเห็นว่าผมเนี่ยคงอยากมั้งผมอยู่ย่านนั้นตั้ง4ปีผมไม่เคยหิมะตกในแถวนั้นเลยนะจ๊ะแต่คุณรู้ไหมว่าวันที่ตกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือหิมะอาจารย์เรียกว่าอะไรผมนอนตื่นขึ้นมาเปิดม่านแฟบเฮ้ยแมลงเต็มท้องฟ้าเลยมันโปรยปลายโอ้โหมันแล้วลมมันพัดหน่อยๆด้วยนะแมลงอะไรวะเยอะกันนี่พอมองที่พื้นเฮ้ยสงสัยนี่ละเขาเรียกหิมะอุตส่าห์แต่งทั้งชุดนอนเอาไปจับซะหน่อยนึงก่อนหนาวหรือตายก็เลยวิ่งจับเข้ามาแล้วในห้องนอนอาจารย์ไม่เย็นเหรอตอนนั้นไม่เย็นก็มันมีฮีเตอร์ไงแต่พอเปิดมาอุ้ยดีใจใหญ่เลยได้เห็นหิมะผมคิดว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็คงอยากจะเห็นหิมะอยากจะจับหิมะอยากจะถ่ายรูปอยากจะให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าอุ้ยเราเนี่ยได้ถ่ายรูปกับหิมะผมคิดว่ามันตื่นเต้นอาจารย์ตัวผมเองเนี่ยเห็นหิมะครั้งแรกก็อายุ20กว่าเหมือนอาจารย์ตอนนั้นไปเที่ยวอเมริกาไป LA เมืองที่เขาไม่มีหิมะแหละแต่ก็ไปบอกญาติที่อยู่นู่นว่าอยากเห็นหิมะเขาก็บอกเดี๋ยวเขาขับรถพาไปก็นั่งรถไกด์ขึ้นเขาไปเลยไปที่ Big Bear Lake ซึ่งมันก็อยู่บนยอดเขาแล้วมันก็จะเป็นที่ที่มีเหมือนกับเขาเรียกว่า snow cap หรือหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดเวลาแต่ตอนที่คุณไปเนี่ยมันยังไม่ได้โปรยปลายมันไม่โปรยปลายแต่สิ่งเวลาเห็นเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือลงไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วต้องเลือกต้นไม้ที่เป็นต้นสนที่มันมีหิมะเกาะอยู่เยอะๆด้วยนะอาจารย์เวลาถ่ายรูปมันจะเหมือนแบบถ่ายในฉากนี่แหละนักธุรกิจประเภทนักการตลาดพวกเซียนการตลาดเขาจับได้ว่าคนไทยเนี่ยเห่อและอยากที่จะถ่ายรูปอยากที่จะจับหิมะอยากที่จะอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนกับมีหิมะคนไม่เคยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาจึงจับได้แล้วที่เราตัวที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้เขาถามว่านักธุรกิจคนนี้เนี่ยทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าถึงเอาเกลือเนี่ยเอามาโรยที่พื้นผมยอมรับนะคุณวิทยเยนมันเหมือนนะจ๊ะผมเห็นข่าวเนี่ยผมนึกว่าเขาทำหิมะประเภทที่เขาใช้เครื่องที่ทำหิมะพ่นออกมาเพราะหิมะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงแค่อุณหภูมิลดต่ำเหลือประมาณศูนย์หรือต่ำกว่าศูนย์นิดหน่อยแต่มันต้องมีความชื้นพอเหมาะพอเจาะมันก็มีคนเขาสร้างหิมะความชื้นคล้ายฝนมันกำลังจะเกิดแล้วมันพอเหมาะพอดีให้มันเป็นเกล็ดหิมะแล้วก็ร่วงลงมาผมเนี่ยทีแรกเห็นข่าวเนี่ยผมนึกว่านักธุรกิจคนนี้เนี่ยใจบุญมากเลยอุตส่าห์ทำเครื่องที่ปกติในที่ผมเคยเห็นที่ดูไบก็ดีเมืองไทยมีที่ไหนนะที่ Dream World อาจารย์มีหิมะเทียมนั้นอันนั้นก็เป็นเกล็ดน้ำแข็งจริงๆนะครับอาจารย์ที่พ่นออกมาเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นข่าวทีแรกนะผมคิดว่าอันนี้น่าตื่นเต้นกว่ามันไม่ใช่ใจบุญถ้าเขาทำอย่างนั้นจะเรียกว่าใจถึงแต่นักธุรกิจคนนี้อยากจะได้แต่ใจไม่ถึงพอไม่แต่ผมนึกใจบุญยังไงรู้ป่ะทำไมผ
ผมเห็นว่าที่ผมเคยเห็นเขาต้องใส่อยู่ในห้องใช่ไหมใช่ปรับอุณหภูมิอยู่ในโดมแต่นี่มันทำได้เก่งมากเลยบนถนนหนนทางถนนนิมมานเหมินเชียงใหม่มีไหมแจ้งเลยพูดตรงๆนะผมทึ่งมากเลยว่านักธุรกิจคนนี้นี่คงจะต้องการจะตอบสนองความอยากของคนอยากของคนไทยเริ่มต้นเห็นข่าวไปอย่างเอาเครื่องทำหิมะจริงๆมาลงทุนปล่อยให้เลยเออต่อสู้กับอากาศที่เชียงใหม่พอแป๊บเดียวมันก็ละลายก็ต้องพ่นมันทั้งวันอ้ออุตส่าห์ยอมลงทุนผมเนี่ยกำลังคิดว่าคนคนนี้นี่สุดยอดเลยแต่พอมาตอนหลังความรู้สึกผมเหี่ยวลงไปเลยใจเขาไม่ถึงพอหรอกอาจารย์เขาอยากจะให้ได้ภาพสวยๆหรูๆแต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะอาจารย์ก็เอาเกลือนี่แหละก็นั่นน่ะสิผมเลยตกใจมากเลยพอมีคนบอกนั่นคือเกลือถามว่าเกลือประเภทไหนเกลือประเภทที่เราทำอาหารกินนี่แหละเรียกให้หรูๆก็เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์แต่ถ้าเรียกธรรมดาก็เกลือแกงอาจารย์เกลือทะเลนี่แหละนั่นน่ะสิผมเลยความรู้สึกเหี่ยวเลยรู้สึกแย่มากครับและตามเรื่องตามราวเนี่ยเขาใช้เกลือไปทั้งหมดเท่าไหร่กี่ตัน230ตันอาจารย์230,000กิโล230,000กิโลคิดดูอาจารย์ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกลือแค่ช้อนเดียวใส่ลงไปในแกงเนี่ยเอาช้อนชาเต็มๆเนี่ยช้อนชาหนึ่งเนี่ยอย่างมากกี่ซีซีอาจารย์ไม่กี่ซีซีอ่ะไม่ถึงกรัมด้วยทำไปนิดเดียวหย่อนลงไปไอ้นี่230,000กิโลกรัมแล้วมันจะส่งขนาดไหนคุณในฐานะนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมามากมันจะส่งผลกระทบตรงไหนที่คุณบอกว่ามันมากเกินไปมันจะกระทบแน่นอนสิ่งแรกเนี่ยมันจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรมันปนเปื้อนยังไงอาจารย์เวลาสมมติเราไปเดินนักท่องเที่ยวไปเดินเนี่ยเกลือมันต้องติดรองเท้าติดถุงเท้าไปขยำไปกำปลาตกลงมาที่ฟุตบาทพอความชื้นมันมาหรือพออะไรชาล้างมันก็ไหลลงท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำไหลลงสู่คูเมืองเกลือจำนวน 230,000 กว่าตันเนี่ยเอาแค่สัก 10% รั่วไหลออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ย 20,000 ตันออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยกลายเป็น 23,000 กิโลกิโล 20,000 กิโลลงมาอยู่ในน้ำเอาง่ายๆรอบคูเมืองเชียงใหม่ถ้าเกลือ 10% ของที่ใช้ที่นั่นลงไปอยู่ที่นั่นน่ะปลาจะตายหมด1ปลาจะตายเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่ต้อง 10% หรอกก็ 2,000 กว่ากิโลก็ 2,000 กว่ากิโลท่านคิดดูเกลือ 2,000 กว่ากิโลเนี่ยสงกรานต์นี้ไม่ต้องเอาน้ำในคูเมืองมาสาดกันเลยเพราะมันจะเค็มปลาจะตายปลาจะตายพวกสาหร่ายพวกพืชในน้ำจืดก็จะตายเพราะน้ำจืดฉับพลันก็จะกลายเป็นน้ำเค็มที่สำคัญพวกจุลินทรีย์พวกสัตว์มีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในน้ำมันก็จะตายกันหมดเพราะเกลือเนี่ยมันช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยนะเหมือนเวลาเขาจะดองเค็มดองไข่ดองอะไรสารพัดดองเนี่ยมันก็จะกันเน่าด้วยการบูดกันเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์มันก็ไม่เติบโตสภาวะแวดล้อมของระบบนิเวศใต้น้ำของน้ำจืดที่เชียงใหม่ก็จะเสียแล้วแน่นอนว่าในระแวกนั้นเนี่ยสิ่งก่อสร้างข้างในตึกอาคารเหล่านั้นเนี่ยมันมีทั้งเหล็กเนี่ยอาจารย์ที่ดูโครงของคอนกรีตมันก็คือเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมอาจารย์ตะปูแต่เป็นบ้านไม้ก็ตอกตะปูเกลือเนี่ยมันคือตัวเร่งให้เกิดสนิมเพราะฉะนั้นอาคารเหล่านั้นในอนาคตมันก็จะผุกร่อนเร็วกว่าปกติถัดมาเนี่ยอาจารย์กับสุขภาพเด็กที่ไปเล่นอยู่ตรงนั้นโถอาจารย์เราเกลือมันเปื้อนมือเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะเลยแค่เรากำเกลือสักก้อนหนึ่งนี่ไปเดินไปคลุกถ้าอาจารย์ดูในรูปถ่ายเนี่ยบางคนไปถ่ายรูปเล่นเกลือกลิ้งอยู่กับเกลือเลยเนี่ยดึงแน่มันระคายเคืองผิวสองก็จะดึงความชื้นออกไปเพราะเกลือคุณสมบัติของมันเนี่ยมันดูดความชื้นใช่ไหมผิวก็จะแห้งก็จะระคายเคืองถ้าเกิดสมมติเออใช่นะเกลือนี่มันดูดความชื้นมันดูดความชื้นนะเออผิวก็จะแห้งระคายเคืองแล้วนี่มันหน้าหนาวอากาศมันแห้งอยู่แล้วผิวคนเรามันแห้งอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้คนเชียงใหม่อยู่แถวนั้นเป็นขี้กากกันเป็นแถวเพราะผิวมันแห้งถัดมาคือคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงปกติเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ทานอาหารรสเค็มอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คราวนี้เนี่ยไอ้เกลือเนี่ยก็จะไปปะปนอยู่ในทั่วไปเต็มไปหมดผมเห็นทางการกรมควบคุมมลพิษนะครับบอกว่ากำลังจะเข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้แต่เขาก็บอกว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการและเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเกลือเนี่ยคืนไอ้เจ้าของที่เขาเนี่ยไปซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่ก็จะคืนไปให้หมดเนี่ยคุณเบาใจไหมไม่เบาใจเอาง่ายๆลุ้นอยู่เนี่ยอาจารย์ว่าถ้าวันใดวันนึงที่เราคุยอยู่เนี่ยฝนมันตกตู้มลงมาที่ถนนนิมมานเหมินอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นห้างเปิดนะอาจารย์ไม่ได้อยู่ในห้อง
ถ้าฝนตกตู้มมันเนี่ยไม่ต้องทันได้ขนเกลือ 200,000 กว่าตะ 200,000 กว่ากิโลหรอกจะมันละลายวืบลงท่อระบายน้ำหมดเรียบคราวนี้เนี่ยป่าตายยันอ่างทองบ้านอาจารย์ถ้าหากว่าเราถือว่านักธุรกิจคนนี้รู้เท่าไม่ถึงการไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เลยทำไปอย่างนี้เนี่ยพอจะอภัยกันเนี่ยคุณว่าพอได้ไหมเขามองแต่เรื่องเอาแต่ได้อย่างเดียวอาจารย์คือเวลาคนเราอยากจะได้อยากจะดังอยากจะโปรโมทอะไรแต่ไม่มองถึงด้านข้อเสียคือก่อนเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องมองผลกระทบทั้งด้านดีด้านลบด้านเสียเอาถ้างั้นประวัติของคนคนนี้หรือประวัติของการกระทำของบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาเคยทำอะไรในลักษณะแบบนี้ป่ะอาจารย์ดูประวัติของเขานะอาจารย์ในเรื่องของการตลาดขวดชาน้ำที่เขาขายเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแทบจะขายชาเหมือนขายลอตเตอรี่เป็นไงขายชาเหมือนขายลอตเตอรี่ดื่มชาเขียวชิงทองเอาทองสดๆไปให้ถึงบ้านลุ้นโชคใต้ฝาไม่รู้สุดท้ายมันจะให้คนดื่มเนี่ยดื่มน้ำชาหรือซื้อฝาเป็นลอตเตอรี่แทนกันแน่อ๋อหมายความว่าเหมือนกับขายควบระหว่างลอตเตอรี่ที่ออกโดยเปิดฝาออกมาได้เบอร์อะไรยังไงใช่ได้เปิดพบทองเอาทองไปให้ถึงบ้านโฆษณากระตุ้นความโลภกันสุดๆขายไอ้ชาน้ำชาใส่น้ำตาลผสมกันกับขายการพนันผสมกันไปใช่เอออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดูแล้วมันไม่สร้างสรรค์นะถัดมาอาจารย์เวลาที่นักกีฬาได้รางวัลได้รางวัลใหญ่ๆโตๆขึ้นมาแทนที่ล่าสุดซึ่งจะมีนักวอลเลย์บอลมั้งอาจารย์ที่ชนะโด่งดังนักวอลเลย์บอลหญิงเอาเงินไปให้สดๆที่สนามบินดอนเมืองเลยคือแทนที่จะแบบลงทุนกับเขามาตั้งแต่แรกให้เขาค่อยๆเติบโตพัฒนาจนนักกีฬาทีมชาติอันนี้ไปตักเอาที่ยอดครีมเลยไปถึงก็คือเอาเงินไปแจกโปรโมทเต็มที่พูดง่ายว่าพอเขาดังแล้วเนี่ยเรารีบเอายี่ห้อเราเอาบริษัทเราเอาตัวเราเนี่ยเอาไปแปะด้วยพอคนไปสนใจสิ่งที่ดังก็เลยสนใจไอ้ยี่ห้อหรือคนที่บอกว่าโอ้ยไปสนับสนุนด้วยแต่ถ้ามึงตกอับเนี่ยกูก็ไม่ให้มันเหมือนขโมยซีนไงจ้ะพอใครดังก็ขอไปเกาะหน่อยแล้ววิธีการไปเกาะเนี่ยถ้าเอาตัวเองไปเกาะคนก็คงไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเอาเงินสดไปสักล้าน2ล้านหรือเป็น10ล้านเนี่ยเอาเงินสดไปคลี่ต่อหน้ากล้องเนี่ยถ้าเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยในระดับสูงยังทำเลยคุณบรรหารยังเคยให้สมรักคำสิงอาจารย์นึกถึงคุณบรรหารหรือผมนึกถึงอีกคนหนึ่งคนที่มีหนวดอ่ะที่ไม่คุณบรรหารเนี่ยปลูกบ้านให้สมรักคำสิงอยู่ที่สุพรรณบุรีโอ้คนเลยบอกนี่ละเกาะเกียวไปด้วยจริงๆแล้วคุณพูดถูกนะถ้าเราจะสนับสนุนกีฬาไม่ใช่ปล่อยไว้ให้นักกีฬาเขาตามบุญตามกรรมเพราะใครเกิดฟลุกใครเกิดดีขึ้นมาเราก็ไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็ไปชกมือเปิดเอาตอนนั้นแต่ต้องมาเริ่มที่เบสิกของการกีฬาพัฒนาคนทั่วๆไปร่วมลงทุนกับประเทศแล้วพอคนเนี่ยได้พัฒนากันมากขึ้นหลายๆคนวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะพัฒนาสูงขึ้นแล้วมีบางคนถึงยอดมันก็จะเติบโตและขยายไม่ใช่ไปตักเอาแต่ยอดถ้าไปตักเอาแต่ยอดมันก็ได้แค่ยอดประเทศชาติก็ได้แค่นั้นถ้าส่งเสริมตั้งแต่รากฐานเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่านักฉวยโอกาสได้ป่ะมันก็คล้ายๆนักฉวยโอกาสพออาจารย์พูดถึงการเมืองเนี่ยทำให้ผมนึกถึงนักการเมืองคนนึงอาจารย์ไอ้ตาคนที่มีหนวดอ่ะที่เวลาเกิดเรื่องที่ไหนก็จะโผล่ไปให้นั่นบางครั้งก็แบบโผล่เข้าไปเอาปลาไหลไปตั้งโต๊ะหน้าสภาบ้างกปปส.เขารู้ทันวันนี้กปปส.เคลื่อนพลไปทำเนียบพี่แกก็โผล่มาผมนึกว่าโผล่มาแล้วกล้องจะจับไปมุมที่เขาก็จะดูเด่นดังดูเป็นพรรคพวกดูตรงมวลมหาประชาชนไม่ต้อนรับพอเห็นปุ๊บรู้เลยว่าจะมาขโมยซีนสู้กันมาแทบตายแต่คนนี้โผล่มาจะมาเอาซีนสุดท้ายไปก็เลยถูกไล่ก็ถูกโหไล่กันเลยทีเดียวเออแล้ว
เอ๊ะแล้วเห็นคนที่คุณบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่โรยเกลือเนี่ยทำให้โด่งดังสร้างกิมมิกทางการตลาดทำให้คนสนใจเนี่ยมันแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสินค้าอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจเลยนะจันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาผลิตชาเขียวยี่ห้อหนึ่งโออิชิจนมันโด่งดังติดตลาดขายดิบขายดีเพราะมันติดตลาดปุ๊บเนี่ยแบรนด์มันก็มีค่าพอแบรนด์มันมีค่ามีกู๊ดวิลปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปขายแต่โดยหลักจริยธรรมทางธุรกิจหรือที่เขาเรียกว่าเอติกเนี่ยพอเราสมมติผมทำธุรกิจนี้แล้วผมขายให้อาจารย์โดยหลักจรรยาบรรณแล้วเนี่ยผมจะไม่ลงมาเป็นคู่แข่งกับอาจารย์เองอีกเพราะเหมือนกับผมขายชาเขียวอยู่แล้วมันโด่งดังพอผมขายให้อาจารย์ปุ๊บขายตราขายทั้งหมดขายตราเนี่ยให้อาจารย์ผมก็ไม่ควรจะทำธุรกิจชาเขียวหรือเครื่องดื่มแล้วเพราะผมได้ตอบจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณแล้วใช่ให้อย่างสะสมด้วยเพราะคุณจะขายแพงเท่าไหร่ผมอุตส่าห์ซื้อมาใช่แล้วไงแล้วในทางจริยธรรมไม่ควรจะทำพี่แกก็ไม่ทำนะครับแต่ไม่ทำอยู่ประมาณสัก2ปีหรือ3ปีหลังจากนั้นก็ออกยี่ห้อใหม่ตั้งชื่อคล้ายๆสินค้าเดิมอีกต่างหากเดิมชื่อโออิชิชื่อใหม่ชื่ออะไรเป็นอิชิตันมั้ยอาจารย์อ๋อมันมีคำว่าอิชิเหมือนกันโอ้แต่ว่าถ้าเขาเถียงอย่างนี้ได้ไหมก็สัญญาไม่ได้ระบุอ่ะสัญญาคงจะระบุว่าต้องห้ามทำธุรกิจประเภทเดียวกันหรือสองปีขัดแย้งกัน2หรือ3ปีเออเขาก็ไม่ได้ผิดสัญญาแล้วคุณไปว่าอะไรเขาล่ะแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศนะอาจารย์ไม่มีทางเกิดขึ้นเลยอาจารย์ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขามีจริยธรรมถ้าเขาออกจากธุรกิจนี้ไปแล้วด้วยการที่เขารับเงินทองก้อนโตไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับหวนกลับไปแข่งกับคนที่จ่ายเงินให้เขาไปนั่นครับคุณหมายความว่าจริยธรรมคือความดีงามความถูกต้องครับต้องสูงกว่ากฎหมายหรือข้อตกลงที่จะต้องเขียนกันมนุษย์ต้องมีความรู้สึกถูกชอบชั่วดีเนี่ยสูงกว่าไอ้สิ่งที่เขียนกันคือถ้าเราไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเนี่ยอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกมันก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานแล้วคุณเห็นอย่างไรว่าเมื่อตอนวันที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนครับปี56ผมเห็นข่าวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตันอิชิตันยันหยันม็อบต้านนิรโทษแค่ชนกลุ่มน้อยค้านนัดหยุดงานอ้างต้องกินต้องใช้เนี่ยคุณลองดูข่าวนี้ข่าวนี้เนี่ยอาจารย์เขาบอกนะครับว่าไม่เห็นด้วยที่นายสุเทพเชือกสุบรรณอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ประกาศยกระดับการชุมนุมให้ประชาชนหยุดงานในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2556เนื่องจากวุฒิสภาได้คว่ำร่างพรบ.นิรโทษกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ประชาชนต้องกินต้องใช้ทุกคนต้องทำงานทำมาหากินหารายได้ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนจะชะลอการจ่ายภาษีไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหากเอกชนมีการชะลอการจ่ายภาษีจริงแล้วใครจะเป็นผู้มารับผิดชอบแล้วคุณตันยังบอกต่อนะครับว่าส่วนตัวเชื่อว่าการชุมนุมจะไม่ยืดเยื้อออกไปเพราะผู้ที่ออกมาทั้งกลุ่มภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยโอ้เขาบอกว่ากปปส.นี่คนกลุ่มน้อยขณะที่ได้เรียกร้องก็ได้ไปทุกอย่างแล้วเชื่อว่าการชุมนุมจะไม่ลากยาวออกไปวันนั้นเนี่ยคุณสุเทพกำนันสุเทพคือเราจะบอกว่าเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คุณตันพูดเลยไปฟังกำนันสุเทพพูดดีกว่าว่ากำนันสุเทพพูดว่าอย่างไรมีคนมาตำหนิว่าวิธีอารยะขัดขืนที่ผมเสนอกับที่ประชุมมวลมหาประชาชนแห่งนี้และเสนอกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศบางคนว่าไม่สมควรทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้จะให้หยุดงานกันทั้งประเทศคนต้องกินต้องใช้ผมก็ได้กราบเรียนแล้วว่าเราไม่มีวิธีอื่นเพราะเราต้องการต่อสู้อย่างสันติอย่างสงบอย่างอหิงสาไอ้วิธีอารยะขัดขืนนี่แหละแล้วก็ได้บอกแล้วว่าใครทำได้เราก็ขอบคุณใครไม่สามารถหยุดงานได้ก็สโลว์ดาวน์ชะลอลงหน่อยชะลอลงหน่อยให้เห็นว่าเราขัดขืน
แล้วมันจะเจ็บปวดอะไรตรงไหนมันเรื่องอะไรที่คุณตันอิสิชิอะไรเนี่ยมันจะต้องมาตำหนิเราด้วยเราคุณไม่หยุดก็เรื่องของคุณคุณอย่าเชียร์รัฐบาลก็เรื่องของคุณผมยังไม่ได้ไปด่าคุณเลยดีแล้วเมื่อก่อนซื้อน้ำยี่ห้อนี้กินต่อไปจะได้ซื้อยี่ห้ออื่นคุณจะได้รู้ว่าเป็นสิทธิ์ของผมที่จะไม่เลือกซื้อสินค้าที่เชียร์รัฐบาลผมจะเลิกดื่มสินค้าชื่ออิซิชิมั้งคุณสุธีแกเรียกไม่ถูกคนก็ไปล้อแกว่าแกไปพูดเนี่ยเลยไปกระทบไอ้โออิชิยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิมที่เขาขายไปเรียบร้อยแล้วตอนหลังคืออิชิตันใช่ไหมก็กลายเป็นอิซิชิเออแล้วอาจารย์จะถอนพิษเรื่องนี้ยังไงอาจารย์ก็บริษัทที่ทำการตลาดแบบมักง่ายไม่เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมก็ง่ายๆก็อย่าซื้ออิชิตันไปถวายพระสุเทพก็แล้วกันพอเถอะอาจารย์แค่นั้นก็ลองไปคิดต่อเอาเองก็แล้วกันนะเราหยุดพักก่อนดีไหมครับพักกันสักครู่ครับ